ไปต่อกันที่เรื่องของโฟกัสจิรกุลนะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดเอาจริงค่ะเดินหน้าฟ้องเกรงคีย์บอร์ดฐานหมิ่นประมาทรายละ1ล้านบาทค่ะหลังจากนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลนะคะได้ประกาศตักเตือนเกรียนคีย์บอร์ดที่ตามด่าเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงแล้วก็หยาบคายแล้วล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้โฟกัสพร้อมกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะนำเอกสารหลักฐานมายื่นฟ้องต่อศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่แสดงข้อความแล้วก็ความคิดเห็นที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทแล้วก็ดูหมิ่นในโซเชียลมีเดียนะคะโดยทนายตั้มก็เผยว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางมายื่นฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่โพสต์ข้อความในกลุ่มข่าวกลุ่มหนึ่งใน Facebook แล้วก็ทำให้มีบุคคลอื่นเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงลบร่วมด้วยนะคะซึ่งรายแรกที่ฟ้องนี้มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่ซ้ำแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายจำนวน1ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังมีรายชื่ออีก32คนด้วยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการฟ้องทางอาญานะคะส่วนหนึ่งมีการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วด้วยค่ะแล้วก็เข้าข่ายดูหมิ่นร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะทยอยพิจารณาฟ้องต่อไปส่วนด้านโฟกัสเองค่ะเปิดใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะจึงอยากให้กรณีนี้เนี่ยเป็นเคสตัวอย่างรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะคนจะได้คิดก่อนพูดหรือว่าโพสอะไรนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้เรารวบรวมได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย33คนที่จะดำเนินคดีนะครับก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะครับนอกจากคดีอาญาเนี่ยซึ่งมีโทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาทนะครับเรายังเรียกค่าเสียหายนะครับ1ล้านบาทนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทำให้น้องโฟกัสเนี่ยได้ความเสียหายครับเป็นการโพสเอาแคปภาพของน้องโฟกัสไปนะครับแล้วก็ไปว่าในทางเสียหายในทางการเมืองเป็นเรื่องว่าในเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนตัวครับเราเข้าไปดูพี่ๆหลายๆคนเขาว่าเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาคงไม่มีเงินจ่ายหรือเศรษฐกิจก็คงไม่ได้แบบเอื้ออำนวยขนาดนั้นแต่ในช่วงยุคแบบนี้ค่ะแล้วเขายังเลือกที่จะแบบมาวิจารณ์เราแบบนี้อยู่ก็ต้องลองเป็นเคสตัวอย่างจะมีโอกาสให้เขามาไก่เกี่ยมาขอโทษไหมหรือว่าขอรับการคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นอย่างแรกต้องมาเจอหน้ากันก่อนค่ะต้องมารับฟังข้อเท็จหาอะไรกันก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากันคือเรื่องนี้เราฟ้องเป็นคดีอาญานะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องออกหมายเรียกเข้ามานัดไต่สวนมูลฟ้องอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่มานะครับแล้วไต่สวนมาเกิดว่ามีมูลขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งนึงถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับที่กระบวนการทางศาลยังไงตัวก็ต้องมาเพราะเราฟ้องเป็นคดีอาญานะครับก็ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชมเตือนกันอยู่เสมอค่ะว่าถ้าเกิดเราจะแสดงความคิดเห็นถึงใครบนโลกออนไลน์ในแง่ลบเนี่ยต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะ